รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันใครก็ตามที่ชอบกินอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นอ่อมเป็นเล้งวันนี้นานามีเมนูที่เชฟประจุบเขาบอกว่าเขารวมอ่อมกับเล้งมาเป็นเมนูพิเศษอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะวันนี้เชฟจะทำเมนูอ่อมเล้งอีสานลักษณะเอาพริกมาตำนะแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อมีสมุนไพรขาดไม่ได้คือมีน้ำปลาจบด้วยเอาข้าวคั่วตอนที่เราจะเอาน้ำที่ของแกงที่จะเสิร์ฟหรืออะไรเนี่ยก็ใส่ให้เพื่อให้มันมีรสชาติเป็นทางอีสานใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บอย่างอ่อมและเล้งห้ามพลาดสูตรนี้ของเชฟประจวบเลยนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมตามอาจารย์นิสักไปดูเมนูจุดประกายสร้างสรรค์กันก่อนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มเป็นร้านอาหารคุณภาพดีอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็จะสร้างสรรค์เมนูอะไรให้อาจารย์ได้ชิมเราไปดูกันเลยนะครับดูอาจารย์อยากถามว่าสิ่งที่ทำให้ร้านฟ้าไทยฟาร์มของเราอ่ะอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมาได้ตั้ง30กว่าปีมันคืออะไรคะเป็นรสชาติอาหารค่ะเป็นสูตรที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจากคุณยายถึงคุณแม่แล้วตอนนี้จากคุณแม่มาถึงนุกเราจะเน้นความสดสะอาดใหม่มาจากธรรมชาติทราบว่าที่ฟ้าไทยฟาร์มเนี่ยมีเมนูอาหารให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนุกลองแนะนำสักหนึ่งเมนูสิค่ะก็จะแนะนำเป็นแกงคั่วเห็ดเผาะเลยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะจุดประกายเมนูสร้างสรรค์อันนี้ขึ้นมาล่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยนะคะเรามีเห็ดเผาะค่ะใครที่มาเยี่ยมเยือนนะคะเราก็อยากจะให้มาชิมและที่สำคัญนะคะเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นกะทิ 100% เป็นเคล็ดลับในการทำน้ำแกงให้หอมมันเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์แกงคั่วเห็ดเผาะดูเข้มข้นนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยหอมน่ารับประทานมากเป็นอีกเมนูที่หารับประทานไม่ได้ง่ายๆแล้วนะงั้นอาจารย์ขอชิมนะคะแกงก็เห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมน้ำแกงเข้มข้นหอมมันช่วยเล่าวิธีทำหรือว่าเคล็ดลับอะไรให้เราฟังหน่อยได้ไหมอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องเลือกเห็ดเผาะที่อ่อนนำมาล้างให้สะอาดเอาไปต้มเกลือเราเนี่ยนะคะจะใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วเอามาผัดนะคะกับพริกแกงใส่ยอดมะพร้าวน้ำหอมใส่เห็ดเผาะเมื่อผัดได้ที่แล้วเราเติมกะทิอัมพวาเพิ่มเข้าไปค่ะต้มให้เดือดใส่ใบชะพลูใส่ชะอมต้มต่อไปสักพักเคล็ดลับที่ทำให้เมนูเด็ดเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงคั่วเห็ดเผาะของทางร้านเราแกงกะทิเข้มข้นหอมอร่อยมากพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทำให้เมนูแกงคั่วเห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้จริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุกที่ใจดีมาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดฮู้
คุณผู้ชมครับแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของอาหารไทยยอดนิยมนะคุณผู้ชมครับนอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์แล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยนะครับยิ่งได้พริกแกงส้มเข้มข้นยิ่งทำให้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ติดใจในรสชาติของแกงส้มแน่นอนครับแต่จะทำกินทั้งทีคุณผู้ชมต้องใส่ใจสุขภาพด้วยเราไปขอสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาทำกินกันดีกว่าครับได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลูกปลาเองเนี่ยก็ชอบกินแกงส้มเหมือนกันนะคะแต่ต่อให้ลดโซเดียมยังไงเนี่ยก็มั่นใจว่าแกงส้มชะอมทอดสูตรลดโซเดียมของลูกปลาเนี่ยอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเรามาเริ่มทำน้ำพริกแกงส้มกันก่อนเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแต่ว่าลูกปลาเนี่ยจะลดเกลือลงจากสูตรปกติลงครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปเศษ1/4ช้อนชาค่ะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กระเทียมจีนหอมแดงกระชายพริกขี้หนูและกะปิตามปกติค่ะโขลกให้ละเอียดให้ใส่เนื้อกุ้งต้มสุกลงไปโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมพักไว้ค่ะในส่วนของแกงส้มนะคะให้ตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกแกงส้มที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้ลงลูกปลาเนี่ยจะใส่อายิโนโมโตะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะทำให้เราสามารถลดเครื่องปรุงลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะพอน้ำเดือดให้ใส่แครอทหัวไชเท้าดอกกระหล่ำถั่วฝักยาวและผักกาดขาวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนผสมให้พอเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มสุกให้ใส่กุ้งลงไปถ้าเราจะกินกับชะอมทอดนะคะลูกปลาแนะนำให้ใส่ชะอมทอดลงไปต้มด้วยเลยค่ะความมันจากชะอมทอดจะช่วยให้แกงส้มเนี่ยกลมกล่อมขึ้นและตอนที่ทอดชะอมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชะอมเนี่ยยังไงก็ต้องดูดน้ำแกงส้มเข้าไปอยู่แล้วค่ะดูสิคะแกงส้มชะอมทอดหม้อนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมเพียง 4,100 มิลลิกรัมจากสูตรปกติเนี่ย 5,300 มิลลิกรัมลดลงไปได้ถึง 23% เลยนะคะแถมยังมีสีสันสดใสแล้วก็เข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากนะครับสำหรับสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมเพียงคุณลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปช่วยทำให้แกงส้มรสชาติกลมกล่อมสีสวยอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงเดี๋ยวเราคงต้องไปจัดการเด็ดแล้วก็ทอดแล้วล่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามสูตรนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับได้สูตรมาแล้วประเดี๋ยวเราต้องลงมือทำเลยเดี๋ยวลูกๆ ก็ต้องได้กินแกงส้มชะอมไข่แบบอร่อยๆแน่นอนครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเราเตรียมถุงผ้ามาสำหรับใส่เครื่องสมุนไพรของเราวันนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะขึ้นเราไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางมัดเหมือนเดิมละถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนก็จะใส่หม้อเลยแล้วพวกเครื่องเทศมันก็ชอบลอยอยู่ในหม้อเนาะคนก็รู้หมดว่าเราใส่อะไรบ้างนี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับใส่ถุงแบบนี้ถุงผ้าอันนี้เป็นรากผักชีใช่ไหมคะกระเทียมนะคะพริกไทยดำนานาจะมัดถุงอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาใส่ในหม้อน้ำเดี๋ยวเราจะตำตัวเครื่องอ่อมใช่ไหมคะเครื่องอ่อมใช่นานาใส่ข้าวเบือลงไปนะคะพริกแห้งกับพริกสดครับกระเทียมนะคะหอมแดงและตะไคร้ค่ะเครื่องทั้งหมดตรงนี้เราจะโขลกรวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ในตัวเล้งของเราค่ะก็ตอนนี้เราจะทำพริกแกงอ่อมพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่กวางตุ้งลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยกะหล่ำปลีค่ะผักชีใบเลื่อยเนาะใบแมงลักนะคะผักชีลาวต้นหอมนะคะวันนี้อยากจะบอกคุณว่าอ่อมเนื้อ
นานาใช้เป็นน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณค่ะคุณขาฝาเขียวเนี่ยเขาเหมาะกับคนที่ชอบความนัวและความเป็นอีสานขนาดแท้เพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารนะจ๊ะสูตรนี้เชฟใส่ซีอิ๊วด้วยค่ะคุณขาซีอิ๊วสูตรนี้เป็นซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองค่ะผ่านกระบวนการหมักธรรมชาติถึง4เดือนทำให้อาหารมีกลิ่นหอมกลมกล่อมและรสชาติเข้มข้นนะจ๊ะผักสุกแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วพูดตรงๆเราอ่ะเป็นคนไม่ชอบรับประทานปลาร้าเลยแต่ว่าอ่อนต้อนสุวรรณเป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรเลยคุณอยากให้คุณลองเปิดใจซื้อมาลองทำกับข้าวดูนะโอเคได้แล้วมาจัดจานกันดีกว่าจ้ะหนูคลิปเลี้ยงให้เชฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ตัวอ่อมเราลงไปมันเป็นกลิ่นที่แบบรู้เลยว่าเข้มข้นอ่ะโอ้โหวางไปข้างบนสูงผักชีลาวเยอะๆสามารถรับประทานอ่อมเล้งอีสานของเชฟนะคะคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแบบเนี้ยข้าวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเนี่ยคุณได้แบบนี้เลยหวังว่าเมนูอ่อมเล้งอีสานถ้วยนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูบนโต๊ะอาหารของคุณผู้ชมนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูค่ะรับรองความอร่อยเลยนานาเชื่อว่านอกเหนือจากเล้งแซ่บที่วางขายกันเยอะแยะมากมายแล้วสูตรเชฟประจวบสูตรนี้อ่อมเล้งอีสานจะต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรแน่ๆค่ะในอนาคตที่หลายๆคนทำขายแล้วยอดขายปังๆเลยล่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะนานามีข่าวดีมาบอกค่ะใครก็ตามที่มีลูกมีหลานกำลังจะจบม.3นะคะอยากเรียนต่อสายอาชีพชอบทำอาหารหรือกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะเรียนต่อด้านไหนดีไม่ใช่แค่ม.3นะม.6ด้วยอย่าพลาดนะจ๊ะตอนนี้เราไปติดตามชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนค่ะวุ้นหนังเลือกสร้างอาชีพวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรขนมแปลกใหม่เอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะกับเมนูวุ้นบัวลอยฟักทองนมสดค่ะซึ่งจะแบ่งขั้นตอนการทำเป็น2ขั้นตอนแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกทำบัวลอยฟักทองค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันฟักทองนึ่งสุกและน้ำนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนละ2กรัมแผ่แป้งฟักทองเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้นิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใส่ค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมพักให้วุ้นใสเกือบเซตตัวจึงค่อยวางบัวลอยฟักทองลงไปซึ่งตรงนี้คือเคล็ดลับที่จะทำให้บัวลอยฟักทองอยู่ตรงกลางสวยงามค่ะจากนั้นปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยฟักทองนมสด150มิลลิลิตรและฟักทองต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยฟักทองนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ
หัวหน้าเนื้อสาอาชีพเคือจริงๆแล้วไม่ปฏิเสธนะปัจจุบันนะช่องทางออนไลน์มีเยอะจริงๆแล้วมันก็เป็นหนทางที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคือเราสามารถเรียนหนังสือได้จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามแต่การเรียนทำอาหารเป็นหนึ่งในทักษะค่ะการเรียนทำอาหารออนไลน์ดีสะดวกแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเราที่จะบอกว่าอุ๊ยหมูสีแบบนี้ไก่สีแบบนี้ได้ที่แล้วนะอันนี้ที่ทำไปเค็มไปหน่อยนะรสชาติออริจินอลจริงๆต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำได้ชื่อนานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะตอนนี้ดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติอยู่ค่ะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากคุณพ่อกับคุณแม่เปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารห้องแถวเล็กๆเลยค่ะอยู่ที่ตรง YWCA เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วก่อนเราเกิดอีกหลังจากเปิดโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆขยายโรงเรียนค่ะย้ายมาเรื่อยๆเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารสอนทำเบเกอรี่ของหลักสูตรระยะสั้นคือผู้ใหญ่อยากเรียนแต่งหน้าเค้กอยากเรียนทำอาหารอยากเรียนทำเบเกอรี่ก็มาเรียนกับพ่อกับแม่เราตั้งแต่ YWCA สีลมสีลมพลาซ่าแล้วก็ย้ายมาที่พระราม3จุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติคือคุณพ่ออยากเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อยากเปิดให้เด็กสามารถเรียนได้คือเรียนเสร็จปุ๊บมีอาชีพได้เลยคือจบม.3จบม.6เรียนกับเรา3ปี2ปีแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพเป็นเชฟจริงๆได้ตัววิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะหรือ TIFTEC เนี่ยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบออกมาเสร็จปุ๊บถ้าคุณจบปวช.กับเราก็คือคุณจบม.3มาเรียนกับเรา3ปีใช่มั้ยปวช.1ปวช.2ปวช.3มันจะเทียบง่ายๆนะเท่ากันกับม.4ม.5ม.6ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจบม.6แล้วอยากเรียนปวส.ก็คือเหมือนเรียนมหาลัยปี1ปี2อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้วุฒิปวส.เท่ากับครึ่งนึงของปริญญาตรีในเมื่อมันมีวุฒิการศึกษาเข้ามาคือปวช.และปวส.แน่นอนเด็กๆจะต้องเรียนไทยอังกฤษสังคมวิทย์คณิตแล้วก็มีวิชาเอกเป็นวิชาเอกอาหารอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็เบะปากว่าโหเรียนเลขอีกแล้วหนีเลขมาใช่มันยังต้องเรียนเลขไม่งั้นจะคำนวณได้ยังไงว่าเค้ก1ก้อนต้นทุนเท่าไหร่ควรจะขายกี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาสามัญต่างๆของเด็กที่เรียนปวช.และปวส.จะค่อนข้างเบาอันนี้เรายอมรับเลยจะค่อนข้างเบามากๆเมื่อเทียบกับเด็กที่เรียนสายวิทย์คณิตหรือเด็กที่เรียนสายสามัญเพราะว่าโครงสร้างใหญ่ของปวช.และปวส.มุ่งเน้นให้เด็กออกไปเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เด็กของเราจบไปมีคุณภาพแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เราเปิดเอกอาหารและโภชนาการซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของคหกรรมคหกรรมเนี่ยมันมีหลายเอกมากเลยเราเปิดอาหารและโภชนาการซึ่งแปลว่าคุณได้เข้าครัวเยอะมากๆเมื่อเทียบกับเอกอื่นๆเช่นแบบพวกเอกผ้าและเครื่องแต่งกายหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นเอกที่ไดเรกคือสามารถเข้าครัวแล้วก็ลงมือทำกับข้าวได้เยอะเด็กหลายๆคนจะกลัวว่าไม่เคยเข้าครัวเลยจะสามารถเข้าครัวได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำอาหารของที่นี่จะเริ่มสอนตั้งแต่การใช้ช้อนตวงของแห้งของเหลวชั่งยังไงตวงยังไงคุณเชื่อไหมในคลาสแรกๆสอนหุงข้าวในวันแรกๆลูกกลับบ้านไปอาจจะบอกว่าวันนี้เรียนต้มไข่ใช่เราสอนต้มไข่จริงๆสอนตั้งแต่ไข่4นาที5นาที6นาที7นาที8นาทีมันต้มแล้วความสุกต่างกันยังไงสอนทำไข่ดาวสอนทำไข่ดาวฝรั่งสอนทำออมเล็ตเมนูเหล่านี้จะเป็นเมนูเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคเมนูพื้นฐานขยับขึ้นมาเรื่อยๆเมนูอาหารอาเซียนต่างๆเมนูอาหารฝรั่งเป็นยังไงเมนูอาหารไทยเป็นยังไงเด็กต้องเรียนตำพริกแกงเองเด็กต้องเรียนทำอย่างเงี้ยทุกอย่างค่อยๆไล่ขึ้นไปพอซัมเมอร์ของปี2ก็จะเริ่มเรียนแกะสลักละเรียนเบเกอรี่ละเรียนแต่งหน้าเค้กละเขาก็จะค่อยๆเริ่มจากพื้นฐานขยับขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าจากการออกแบบหลักสูตรของพวกเราที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลังจากเด็กจบออกไปเสร็จแล้วเด็กเราส่วนมากมีงานทำนั่นคือความภูมิใจของเรามากๆเลยถ้าเกิดนักศึกษาอยากฝึกงานต่างประเทศสามารถบอกได้เรายินดีดูแลเพิ่มเติมให้แต่ปกติแล้วทางเราจะดูแลในโรงแรมกรุงเทพซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวการันตีก่อนเลยว่าจะดูแลให้5ดาวเราพยายามเลือกจับคู่ความต้องการของเด็กกับโรงแรมเพื่อที่ว่าเอ้ยเด็กก็ได้โรงแรมก็ได้แล้วหลังจากนั้นแล้วพอเด็กทำงานจนกระทั่งโรงแรมเห็นว่าเอ้ยเขาเก่งอ่ะเขามีความสามารถส่วนมากนะคุณอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ขาดแคลน
โรงแรมขอตัวทำงานต่อเยอะมากๆเลยคุณพ่อให้ทุนการศึกษาเพิ่มด้วยค่ะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีนะคะสามารถติดตามทักเข้ามาได้เลยทางเพจของวิทยาลัยหรือทักเข้ามาที่ยิ่งสักฟูดข้างล่างได้เลยค่ะตอนเราอยู่ม.ปลายอ่ะเรารู้สึกโอ้โหเราเรียนเครียดมากเลยอ่ะกว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เนาะแต่ปัจจุบันอ่ะการเรียนมันมีความหลากหลายเยอะมากขึ้นอ่ะเด็กสามารถใช้เวลาเรียน3ปีแบบสนุกแล้วก็ได้ทำกับข้าวด้วยแล้วข้อดีของการจบปวช.คือหลังจากคุณเรียนจบแล้วถ้าวันนั้นที่คุณเรียนจบแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากทำกับข้าวอีกแล้วเรามีนะเด็กที่เรียนกับเรา3ปีแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ครับคือเราเคยเจอเขาตอนเรียนมหาลัยแล้วถามว่าเอ้ยทำไมไม่เรียนอาหารต่ออะไรเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมอ่ะชอบกินแต่ผมไม่ได้ชอบทำก็เลยไปเรียนถ่ายรูปอาหารคือมันมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบหลังจากเรียนแล้วแต่ข้อดีของการเรียนปวช.ก็คือเรียนจบแล้ววุฒิการศึกษาที่ได้มันเท่ากันกับม.6เขาสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยโดยที่สามารถเข้าคณะอะไรก็ได้ที่เป็นคณะของสายศิลป์น่ะเรามองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองปัจจุบันน่ะอาชีพมันมีค่อนข้างเยอะมากเลยอะเราไม่จำเป็นต้องยืนอยู่หน้าเตาทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคน20คน200คนอีกต่อไปแล้วอะหลายๆอาชีพที่ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆคือคุณทำอาหารลงคอนเทนต์สวยลงโซเชียลคุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆอาชีพแน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารเราก็คิดว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยน่าจะมาลองทำอาหารกันเยอะๆนะคะเด็กๆก็คงเริ่มมองหาว่าโอ๊ยจะเรียนอะไรดีอยากจะฝากเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่อยากให้ทุกคนลองมองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้เรียนนิเทศไม่ได้เรียนนิติไม่ได้เรียนอื่นๆอาชีพอื่นๆอาชีพอาหารนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยค่ะที่เราค่อนข้างเชื่อว่าทุกคนกิน3มื้อ1วันเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำกับข้าวได้เพื่อความต้องการของคน1คนน่ะ3มื้อคุณลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอย่างที่เสกเนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยล่ะว่าจำนวนนักศึกษาของเรากับปริมาณครูของเราเนี่ยนะคะเราสามารถให้คุณครูของเรายืนดูนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเรามั่นใจว่ามันละเอียดแล้วก็แตกต่างจากการที่คุณเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังหรือจะเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาและตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายนะทาง YouTube Facebook TikTok IG พิมพ์คำว่ายิงสักฟู้ดปุ๊บขึ้นเลยสูตรอาหารที่อร่อยอร่อยเป็นร้อยเป็นพันสูตรเยอะมากๆอยู่ตรงนั้นเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นเยอะๆนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามพวกเรานะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทาง Workpoint TV ช่อง23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นเมนูอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเห็นตั้งแต่รุ่นคุณย่าชอบรับประทานพริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยค่ะเวลาเขาสุกเขาจะได้นุ่มๆน่ารับประทานหล่นแบบนี้คิดถึงคุณย่าเลยค่ะเวลาคุณย่าทำหล่นทีไรเนาะกินข้าวเยอะเลยเพราะว่ามีผักเยอะหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณเองก็เห็นทำแป๊บเดียวเองหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะ